สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และไพศาลมังกรชยาสนับสนุนโดยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินอเนกประสงค์ธนาคาร CIMB ไทยพร้อมมอบอิสรภาพทางการเงินให้คุณก้าวไปอีกขั้นเพื่อทุกเป้าหมายของคุณธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณชิปเรดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายสบายโทร1736 SME Development Bank มีดีสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดอกเบี้ย 3% ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีแรกโทร1357ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000 AEC10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณทำดีได้ดีมีที่ไหนมีสิจ้าแค่เป็นลูกค้าเดิมสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินประวัติย้อนหลัง1ปีชำระหนี้ดีไม่มีเบี้ยวจัดไปสินเชื่อเคหะลูกค้าดี GSB Top Up Loan วงเงินกู้สูงสุดถึง10ล้านบาทดอกเบี้ย 0% ตั้ง1ปีพร้อมสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาการ์ดให้ใช้อีกตั้งหากทำดีต้องได้ดีสินเชื่อเคหะลูกค้าดีวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่ธนาคารออมสินโทร1115สาธุมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทมีดอกเบี้ยแค่บาทอยากบานเพิ่มเป็นสองออมระสูงออมยังไงได้ดอกสองเท่าแล้วพ่องงงยังได้ยังได้อยากเลิกงงพ่อจงพาลูกไปเปิดบัญชีกรุงไทยคิดเซฟิงดึกครั้งแรกกับบัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็ก KTB Kids Savings รับดอกเบี้ยสองเท่าจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนสอบถามโทร02111111เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอ๋อเจ้าพาข้าข้ามภพข้ามเวลามาที่ใดธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าค่ะจะพามาขอสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสเจ้าค่ะคุณพี่มันคือสิ่งใดข้าฟังไม่รู้ความสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสสำหรับผู้กู้อายุ50ปีขึ้นไปดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปีนานสุดๆ10ปีแรกอายุเราก็300กว่าปีแล้วกระมังคงจะกู้ได้สินะทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000ทลายทุกขีดจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กด้วยสินเชื่อเท่าแก่ 4.0 กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญาผ่อนนาน7ปีแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หากผ่อนชำระดี4งวดติดต่อกันมาแล้วก็กู้ได้ถึง 200,000 บาทสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกลับเข้าช่วงนี้กับซิงเกิลล่าสุดจาก SCB Care ไทยพาณิชย์เพลงเพราะๆที่พูดถึงการใส่ใจดูแลที่ไม่สิ้นสุดด้วยสัญญาที่คงมั่นค่ะครั้งแรกกับ SCB Care พร้อมดูแลคุณตลอดอายุกรมธรรม์ทุกสาขาทั่วประเทศจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินอเนกประสงค์ธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ SME Development Bank มีดีสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดอกเบี้ย 3% ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีแรกโทร1357 6นาฬิกา12นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีครับตรงกับวันที่10พฤษภาคมสำหรับเช้านี้ท่านผู้ฟังก็จะอยู่กับคุณนิติโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์กับผมไพศาลนะครับคุณนิติโรจน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับคุณผู้ฟังครับโอ้เห็นบางฉบับนี่คงจะปิดดึกหน่อยนะฮะรายงานผลการเลือกตั้งมาเลเซียได้ก็โอ้โหเรียกว่าหักปากกาเซียนนะก็มีโอกาสแต่ว่าก็ไม่คิดว่า
จะถึงขั้นเอาชนะได้เลยนะก็ยังคิดว่าเที่ยวนี้คะแนนคงจะจี้ลดต้นคอขึ้นมาเนื่องจากว่าพรรคอัมโนนี่ของมาเลเซียนี่เขาเรียกว่ายึดเก้าอี้ยึดที่นั่งรัฐบาลมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศกว่า60ปีนะไม่เคยเปลี่ยนพรรคเลยนะก็กลายเป็นว่าเที่ยวนี้นี่พ่ายให้กับอดีตหัวหน้าพรรคอัมโนแล้วก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยดำรงตำแหน่งยาวนานนะครับเดี๋ยวมาดูพาดหัวข่าวกันเลยนะครับอย่างหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับก็หยิบจับประเด็นนี้แหละครับมาเป็นประเด็นนำเลยนะฮะก็เป็นเลือกตั้งมาเลเซียครับพลิกมหาเทผงาดโค่นนาจิบประกาศชัยชนะหลังคะแนนขึ้นนำรอผลรับรองอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกตั้งมาเลเซียฮะสุดสูสีแต่ด็อกเตอร์มหาเทนะครับโมฮัมหมัดมั่นใจออกมาประกาศชัยชนะหลังผลนับคะแนนไม่เป็นทางการนะครับพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านปากาตันฮารปันนะครับพลิกขึ้นนำพรรคร่วมรัฐบาล BN ของนาจิบราซักนะฮะนายกรัฐมนตรีอยู่ที่75ต่อ58ที่นั่งแต่ยังต้องรอผลยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเผยประชาชนออกไปใช้สิทธิ์แค่ 76% ไม่คึกคักเท่าไหร่นะฮะก็มีภาพประกอบข่าวด้วยสำหรับข่าวนี้เป็นภาพที่บอกว่าพลิกชนะดร.มหาเทมูฮัมหมัดอดีตนายกมาเลเซียนะครับผู้นำแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านปากาตันฮารปันหรือว่า PS นะครับประกาศชัยชนะการเลือกตั้งหลังผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพลิกขึ้นนำพรรคร่วมรัฐบาลของนายกนาจิบราซักของมาเลเซียนะครับก็มีภาพให้เห็นเป็นภาพเล็กๆนี่นะฮะโดยคะแนนค่อนข้างที่จะสูสีเลยทีเดียวแล้วก็จะมีนะครับเรื่องของคุณสันทนะบอกว่าสันทนะถวาถูกปิดปากบุกทำเนียบขอพบบิ๊กตู่โวมีข้อมูลลับอดีตนายตำรวจจอมแฉสันทนะนะครับก็บุกทำเนียบยื่นเอกสารลับคนในรัฐบาลทุจริตให้กับบิ๊กตู่แล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าคดีบ้านเอื้ออาทรฟ้องวัฒนาโทษถึงประหารนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันครับเป็นปมการเมืองรัฐเนี่ยก็จับตาม็อบอัยการครับส่งฟ้องวัฒนาคดีบ้านเอื้ออาทรทนายเผยนะครับเจอถูกข้อกล่าวหาตามมาตรา148โทษถึงประหารสุดท้ายเนี่ยศาลให้ประกันตัว5ล้านบาทนะครับก็มีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศส่วนเจ้าตัวก็เชื่อเป็นเรื่องการเมืองเพื่อทำลายกันนะครับยันไม่ใช่โครงการที่รัฐเสียหายและไม่มีทางเรียกรับเงินอย่างที่ถูกกล่าวหานะฮะแล้วก็จะมีประเด็นครับบอกว่าปปงยึดทรัพย์เสียกำพลวิกตอเรียค้ามนุษย์โยงฟอกเงินรวมมูลค่า463ล้านบาทก็สั่งยึดทรัพย์นะครับเสียกำพลพร้อมกับแก๊งอาบอบนวดวิกตอเรียซีเครตรวม11คนค้าประเวณีค้ามนุษย์ทั้งเงินหลักทรัพย์ที่ดินท้องบ้านแล้วก็มีคอนโดด้วยนะครับรวมทั้งสิ้นก็อย่างที่เรียนไว้นะฮะ463ล้านบาทด้วยกันแล้วก็จะมีเรื่องของการจราจรนะครับบอกว่าขับปาดเบียดวันแรกครับพุ่ง 7,000 กล้องจับ15จุดฮะเขาบอกว่าแค่11ชั่วโมงเท่านั้นฮะวันแรกจอมปาดเบียดแทรกคอสะพานอุโมงค์นะครับโดนกล้องเลนเชนนะครับ15จุดตรวจจับนะฮะก็ในส่วนของการตรวจจับครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าโดนตรวจไปแล้วนะครับผู้กระทำความผิด 7,557 รายด้วยกันสถิติก็ชี้นะครับสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยทำผิดสูงเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับด้านรองผู้บัญชาการจราจรนะครับผู้บังคับการจราจรนะครับท่านนะครับเผยระบบกล้องเนี่ยคมชัดทำงาน24ชั่วโมงได้ทุกสภาพอากาศด้วยนะฮะทั้งกลางวันกลางคืนระบุเลยว่ารอรับใบสั่งได้เลยภายใน7วันหากไม่จ่ายใน15วันก็ออกใบเตือนอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ายังดื้อเนี่ยก็บอกว่าไม่จ่ายส่งนะครับส่งให้กรมขนส่งอายัดชำระภาษีประจำปีชั่วคราวเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องก็ขับรถให้ถูกกฎจราจรแล้วกันนะครับนี่เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งนะฮะส่วนทางหน้าเศรษฐกิจนะครับข้างในที่หน้า6เนี่ยมีประเด็นบอกว่ากำไรบจ.ทะลัก 1.1 ล้านล้านโบรกชี้นะครับเศรษฐกิจท่องเที่ยว
ดันจับตาเงินไหลออกแสนล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประเด็นที่บอกว่าเปิดทางผ่อนเกณฑ์คุมบัญชีใหม่คลังห่วง SME รับดอกเบี้ยแพงนะครับส่วนที่หน้า7ฮะเว้นภาษีสร้างบ้านคนจนชี้จูงใจให้ลงทุนทั่วประเทศ EEC 20จังหวัดยากจนเนี่ยจะได้2เท่านะครับแล้วก็จะมีนะครับบอกว่าดันไทยหับทะเลอันดามันปล่อยเช่าที่ทำท่าเรือสำราญนะครับนี่เป็นประเด็นของ Daily News ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะก็มีประเด็นนี้เป็นประเด็นนำครับสันทนะบุกทำเนียบอ้างมีข้อมูลลับช่อโกงมอบนายกไม่ปลอดภัยหลบเซฟเฮาส์ขอทหาร2คนไปรับเอกสารนะครับส่วนโจ๊กก็ปัดปมขบปราบโต๊ดสันทนะครับโดนอีกดอกบิ๊กป้อมเฉ่งอยากไปให้เครดิตรอผลตำรวจสอบนะครับเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลหรือไม่ขณะที่เจ้าตัวบุกทำเนียบอ้างมีเอกสารลับนะครับแล้วก็จะมีฮะประชาธิปัตย์แฉป้ายหน้าดูดกวนสนอเจ้าตัวกักเล่นมุกเก่าดันรัฐบาลแห่งชาติบิ๊กป้อมก็ปัดครม.สัญจรนะครับเทงบหมื่นล้านมัดจำดูดกลุ่มเพื่อนเนวินแล้วก็ภูมิใจไทยแล้วก็จะมีนะฮะในส่วนของรวบ166ตีหมวยฮะปั่นหุ้นข้ามประเทศเลยเจ้าหน้าที่นะครับก็สนธิกำลังหลายหน่วยงานด้วยกันบุกทลายแก๊งชาวจีนนะครับที่เปิดโรงแรมกลางเมืองอุบลราชธานีใช้เป็นฐานปั่นหุ้นข้ามประเทศครับก็พบว่ามีตีกับหมวยเนี่ย166ชีวิตอ้างตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามากินอยู่หลับนอนแต่ว่าแท้จริงเนี่ยนะฮะทำหน้าที่กระหน่ำซื้อหุ้นเป้าหมายในตลาดหุ้นแดนมังกรนะครับตามคำสั่งของนายทุนใหญ่ผู้ว่าจ้างก็พอราคาขึ้นเนี่ยก็ให้รีบเทขายทำกำไรตรงนี้นะครับสามารถยึดคอมพิวเตอร์เกือบ200เครื่องได้เลยนะครับก็ต้องเอาไปตรวจสอบเก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยนะครับสำหรับกรณีนี้แล้วก็จะมีอวดอ้างเกินจริงกรมวิทย์ชี้ยารูฟิตมีภัยอาจแพ้ระคายเป็นมะเร็งยาเจ้าโลกทนโฆษณาเวอร์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรรวม6ภาคก็เส้นไหว้หัวหมูนะฮะยื่นนายกต้านนำเข้าจากสหรัฐกลุ่มสมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศนะครับเขาก็มีการจัดพิธีเส้นไหว้หัวหมู6ภาค6จังหวัดเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วก็ให้กำลังใจสมาชิกกันนะครับนี่เป็นประเด็นของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะส่วนทั้งหน้าเศรษฐกิจนะครับข้างในที่หน้า8เนี่ยก็มีประเด็นบอกว่า BOI ประเคนแจ็คมาดึงโครงการยักษ์ 1.1 หมื่นล้านบาทลุย EEC แล้วก็จะมีบี้หน่วยงานเกี่ยวข้องสางปัญหาวันแบงค์หยุดปล่อยกู้ SME อภิสักก็ปลดล็อกมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับส่วนที่หน้า9ครับเผยคนไทยหนี้ท่วมหัวคนละ 1.78 แสนนะฮะก็เป็นการเปิดเผยตัวเลขนะครับของทางสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่าสสช.เป็นผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี2560นะครับจากครัวเรือนทั่วประเทศประมาณสัก21ล้านครัวเรือนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีประเด็นที่บอกว่าตรวจ2บริษัทประมูลข้าวรัฐ 1.1 ล้านตันพบพิรุธใช้ข้าวผิดประเภท2บริษัทที่ว่านี้นะฮะก็คือบริษัท VCF กรุ๊ปจำกัดแล้วก็บริษัท SPM จำกัดจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จะมีประเด็นที่บอกว่ารัฐจัดกลุ่มรับมือภัยคุกคามไซเบอร์แล้วก็มีนะครับประเด็นที่บอกว่าให้ถากรฟันโฆษณาเกินจริงเลยนะครับก็บอร์ดกสทช.เขาก็มีมติให้อำนาจเลขาธิการกสช.นะครับมีอำนาจระงับการออกอากาศโฆษณาที่ผิดกฎหมายเป็นการชั่วคราวได้นะครับนี่เป็นของไทยรัฐส่วนหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นนำเช่นเดียวกันบอกว่าสาวสันทนะเข้าข่ายมาเฟียบิ๊กป้อมชี้อย่าให้ราคาบุกทำเนียบขอพบบิ๊กตู่ตำรวจ200ผู้ค้าโดนด้วยนะครับโดนประธานนะครับโดนรีดอย.นะครับพบสารอันตรายในรีนนะฮะบิ๊กป้อมก็ปัดสั่งกวาดล้างสินค้าผิดกฎหมายตลาดดอนเมืองที่ตำรวจตรวจสอบสันทนะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่
อย่าไปให้เครดิตซัดกล่าวหาคนอื่นเลื่อนลอยขณะที่เจ้าตัวก็บุกทำเนียบขอพบนายกบิ๊กโจ๊กนะครับตั้งทีมสอบ200ผู้ค้าถูกเรียกเก็บเงินไม่ใช่ค่าเช่าส่วนอย.ก็เผยนะครับพบสารอันตรายในลีนโทษคุก3ปีแล้วก็มีนะฮะบอกว่าแฉสิ่งที่บิ๊กตู่กำลังทำเนี่ยซ้ำรอยทักษิณประชาธิปัตย์ปูดคิวดูดกลุ่มวังน้ำเย็นส่วนอนุทินครับรับได้นายกคนดีส่งฟ้องวัฒนา2ข้อหากสทช.สั่งพีซทีวีจอดำนะครับก็เป็นหลากหลายประเด็นเลยนะฮะที่อยู่ในพาดหัวเดียวกันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องนี้ฮะตำรวจจับหนุ่มญี่ปุ่นขนชิ้นส่วนอาวุธคาด่านดอนเมืองเลยครับก็เป็นหนุ่มญี่ปุ่นนะครับถูกรวบคาสนามบินดอนเมืองขนยุทธภัณฑ์นะครับเตรียมนำกลับประเทศอ้างซื้อจากเวียดนามเป็นของสะสมยันใช้การไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าผิดกฎหมายตำรวจก็แจ้ง3ข้อหานะครับศิวราเผยประสานทหารสอบเบื้องต้นไม่เกี่ยว IS สอบเข้าไทยได้อย่างไรด้วยนะครับนี่เป็นของครบชัดลึกส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็จะมีประเด็นนะฮะดูดวังน้ำเย็นป๋าเนาะเป้าต่อไปประชาธิปัตย์แฉจิบกาแฟแล้วภูมิใจไทยสวนอิสระกัลยานะครับพีซทีวีก็ถูกปิดอีก30วันแล้วก็จะมีประเด็นฮะวันแรก 7,000 คันกล้องจับเปลี่ยนเลนนะครับเลนเชนเข้ม15จุดถนนกรุงจ่ายปรับ500บาทนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของหนุ่มญี่ปุ่นโดนจับก็มีรายงานเอาไว้เหมือนกันแล้วมีประเด็นนี้ฮะที่บอกว่ากะละแมปี๊แตกมั่วใช้รูปโฆษณาขายยาสีฟันก็เตรียมแจ้งความเอาผิดนะฮะอย.ก็สรุปลีนเนี่ยผสมสารพิษจ่อฟันหญ้ารีแพร์ยาโดปสันทนะโผล่ไปทำเนียบแล้วขึ้นรถกลับลิเกจบนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของเสี่ยกำพลนะครับบอกว่ายึดเสี่ยกำพลทรัพย์463ล้านคดีวิกตอเรียค้ากามเด็กหญิง12ปีนะครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่สำคัญสำคัญของหนังสือพิมพ์ทั้ง4ฉบับในมือผมครับพี่ประสัทครับส่วนมติชนก็จะมีภาพข่าวที่น่าสนใจนะครับก็เป็นคณะทายาทแฝดสยามอินจันจากสหรัฐอเมริกาก็เดินทางท่องเที่ยวและท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บริเวณช่องเขาขาดและนั่งรถไฟบนทางรถไฟสายมรณะที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ไปลงที่สะพานข้ามแม่น้ำแควที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับก็พาไปท่องเที่ยวก่อนครับพาดหัวข่าวก็บอกว่า14ทายาทคืนถิ่นรำลึกอินจันวันนี้เป็นตระกูลบังเกอร์รุ่นที่4และ5นะครับที่แม่กลองก็จะจัดยิ่งใหญ่ตั้งเป็นชื่อถนนในจังหวัดด้วยนะครับส่วนอีกภาพข่าวหนึ่งก็จะเป็นภาพนะที่ลูกค้าเข้าไปอุดหนุนซื้อทุเรียนของนางสาวพุทธชาติมากผลเจ้าของร้านน้องนิดที่โด่งดังจากคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียลขายทุเรียนไม่รวมเปลือกแบบปลอดสารพิษจากสวนของตัวเองโดยทุเรียนก้านยาวขายราคากิโลละ 4,000 บาทที่ตลาดอตก.เขตจตุจักรนะฮะก็สัก3ภู4ภูนี่ก็กิโลได้นะครับใช่มั้ยฮะ 4,000 ก็ตกภูละประมาณสัก 1,000 กว่านะทีนี้เป็นพันก้านยาวแล้วก้านยาวก้านยาวนี่ก็แพงสุดใช่มั้ยครับเหมือนทุเรียนอะไรนะเมืองนนทุเรียนก้านยาวก้านยาวนี่ส่วนใหญ่แล้วเมืองนนนะก็ราคาลงมาก็เป็นหมอนทองนะส่วนอีกภาพข่าวหนึ่งก็เดี๋ยวดูว่ามีไหมขายทุเรียนมีพาดหัวไหมไม่มีนะฮะก็มีแต่ภาพข่าวให้นะฮะแต่ว่าถ้าอีกภาพหนึ่งนี่โอ้โหเห็นแล้วน่าตกใจนะเป็นเครื่องยนต์การเกษตรของเกษตรกรต่างยกมาจำนำที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับมีจำนวนมากจนไม่พอวางทั้งนี้ก็เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เศรษฐกิจเริ่มฝืดเคืองและมีจำนวนมากที่รอจำนำตามบัตรคิวก็ให้มีผู้ถ่ายถอนออกไปก่อน
พราะว่าอันนี้ไม่ได้ว่าไม่มีเงินให้จำนำนะไม่มีที่วางไอ้เครื่องเนี่ยฮะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นเครื่องยนต์รถไถครับก็พูดง่ายว่าถอดเฉพาะเครื่องยนต์ออกมาจำนำอ่ะคูโบต้าเขาบอกว่าได้เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะนะฮะก็คงจะสะท้อนอะไรพอสมควรนะครับส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ก็บอกว่าฉุนโดนวิจารณ์ระดม 30,000 รับบิ๊กตู่อนุทินสวนประชาธิปัตย์พูดดีพูดเอาดีใส่ตัวพูดเอาดีใส่ตัวช่วยคนอื่นบิ๊กป้อมก็ปัดจับมือเนวินสะพัด9สสโคราชโดนดูดก็ให้ประกันวัฒนาคดีบ้านเอื้อนะครับกสทช.ก็ระงับ4รายการพีซทีวีเพื่อไทยก็สวนคุณหญิงกัลยากับอิสระเสียมารยาทวิจารณ์เสียหนูอัดทิ้งกปปส.กลับประชาธิปัตย์นะส่วนข่าวต่อมาครับก็กะละแมปัดรีวิวยาสีฟันนะเล็งฟ้องแอบเอารูปไปใช้ชีเวอร์1เดือนแก้ฟันผุหินปูนกสทช.ก็เข้มทีวีจ้อเกินจริงนะฮะแล้วก็พิษทรัมป์แซงชั่นอิหร่านหุ้นป่วนราคาน้ำมันโลกพุ่งบิ๊กตู่ก็หัวโต๊ะประชุม BOI ชี้ยอดขอส่งเสริมลงทุนไตรมาสแรกทะลุ 200,000 ล้าน EC เนื้อหอมกินส่วนแบ่งกว่า 80% แล้วก็มือโพสต์สอบครูก็ขอโทษสพม.โกงเสมาจ่อฟันวินัยอีก3บิ๊กข้าราชการนะแล้วก็มทร.ธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีใช่ไหมฮะราชมงคลธัญบุรีก็รับเด็กรีทายเรียนต่อปอตรีอ้างให้โอกาสครับครับก็บอกว่ามทร.ธัญบุรีมาแปลกเปิดรับเด็กรีทายเข้าเรียนปอตรีปี61เผยยอดเด็กพ้นสภาพ4ปีเนี่ย 2,000 คนนะมีประเด็นที่ไม่มีพาดหัวข่าวแต่มีภาพข่าวส่งท้ายก็วัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางมารับทราบคำสั่งฟ้องคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรหลังปปช.ชี้มูลความผิดโดยอัยการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนศาลพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกัน5ล้านบาทนะฮะก็โดนโอ้โหคดีนี้สอบกันมันเป็น10ปีเลยนะเนี่ยกว่าจะถึงศาลเนี่ยนะครับเอาก็มาที่หน้าเศรษฐกิจของมติชนด้วยนะครับเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบปีครับดอลลาร์แข็งฉุดร่วงยาวต่อเนื่องส่งออกท่องเที่ยวก็เฮครับขยายตัวเพิ่มนะฮะแบงก์กรุงไทยเผยเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบปีเหตุดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าชัดเจนเชื่อมีโอกาสร่วงต่อด้านสภาผู้ส่งออกลุ้นขยายตัวสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้นะฮะมองทิศทางยังอ่อนค่าลงได้อีกขณะที่การท่องเที่ยวก็มั่นใจส่งผลดีทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นข่าวต่อมาลุยประมูลพื้นที่แปลง A ครับเปิด PPP พัฒนาเชิงพาณิชย์บางซื่ออาคมก็ลั่นทุกขั้นตอนรุกตามแผนนะฮะนี่ก็เป็นอีกข่าวนึงก็บอกธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมระบบใหม่หาช่องลดผลกระทบภาคธุรกิจก็สืบเนื่องมาจากสภาไอ้เรื่องของระบบมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 9ที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยในต้นปี2562นะฮะหลังจากต่างประเทศเริ่มบังคับใช้มาแล้ว1ปีก็ทางกกร. 3องค์กรภาคเอกชนก็อยากจะขอให้เลื่อนออกไปนะเลื่อนไปยาวเลยเอามาที่ไทยโพสต์ครับไทยโพสต์นี่ก็จะเป็นภาพข่าวนายนาจิบลาซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและมหาเทโมฮัมหมัดอดีตผู้นำมาเลเซียก็กำลังหย่อนบัตรเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครั้งที่ดูเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียก็มีพาดหัวข่าวก็บอกมาเลเซียคึกคักนาจิบขี่มหาเทชิงเก้าอี้ผู้นำส่วนพาดหัวข่าวใหญ่นะครับบอกถึงคิวดูดสะแก้วประชาธิปัตย์ดักคอรัฐบาลท็อปบูธสนอก็สนนายกคนกลาง
บิ๊กป้อมโบครม.นอกสถานที่จังหวัดบุรีรัมย์ประสบความสำเร็จชาวอีสานต้อนรับนายกดีไม่ห่วงบิ๊กตู่คบเนวินขณะที่นิพิษเหน็บนายกกำลังรวบรวมนักการเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศดักทางคิวต่อไปสระแก้วด้านสนอก็อ้างคุยกับไพศาลเรื่องปฏิรูปเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติขจัดขัดแย้งประวิตรก็ข้องใจม็อบนัดบุกทำเนียบอยากเลือกตั้งพ.ย.รอ 2-3 เดือนก็ชัดเจนนะก็ปันเนาะก็คุยกับคุณไพศาลพืชมงคลนะครับที่ปรึกษาของบิ๊กป้อมเอา BOI ก็ไฟเขียว6โปรเจกต์ใหญ่ลงทุนพุ่ง 247% นะครับแล้วก็ให้ประกันวัฒนาเมืองสุขตบทรัพย์เอื้ออาทรอีกข่าวก็บอกโวย4ปีคสช.ปิดปากทีวีแดงนะฮะคสช.ก็สั่งปิดช่องพีซทีวี30วันอ้างเนื้อหารายการเข้าขายยั่วยุม็อบพีมูฟก็ทุบกระปุกสู้ยาวครับพีมูฟออกแถลงการโต้เรื่องขอฟรีตลอดพ่วงยื่นข้อเสนอ4ข้อพร้อมทำกิจกรรมทุบกระปุกสู้ยาวจนกว่าปัญหาจะได้รับการดูแลแล้วก็ปิดท้ายตำรวจก็ทำคัมภีร์ปราบค้ามนุษย์ในขณะที่ปปงก็ยึดทรัพย์วิกตอเรียซีเครต463ล้านอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับครับมาที่กรุงเทพธุรกิจครับบอกว่าบางซื่อพลิกโฉมประเทศนะอัดเม็ดเงินลงทุน400ล้านดันไทยศูนย์กลางอาเซียนนะรฟท.ก็ออก TOR ปีนี้เฟสแรกเปิดปี63ก็เมื่อวานนี้ทางคุณอาคมเติมวิทยาภัยสิทธิ์นี่ก็มาแถลงนะครับก็เป็นการจัดสัมมนาร่วมกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับบางกอกนิวเซ็นเตอร์สถานีกลางบางซื่อก็จัดกันที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพนะฮะส่วนอีกข่าวหนึ่งก็ดันตั้งบรรษัทพัฒนาเมืองบูมทำเลทองสถานีบางซื่ออันนี้ก็นี่แหละครับครับสอดรับกับเรื่องที่สัมมนากันเมื่อวานนี้ของกรุงเทพธุรกิจเขานะครับครับแล้วก็เอกชนรวมพลังกดดันสิริเคลียร์ปมชะลอรับซื้อไฟนี่เป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานนะครับส่วนเซกชันการเงินลงทุนครับบอกหนี้ครัวเรือนฉุดกู้ซื้อบ้านครับแบงก์ก็แข่งรีไฟแนนซ์หลังลูกค้าใหม่เครดิตเต็มนะยอดปฏิเสธสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการแตะ 60% นะกลุ่มเจริญส่งอาคเนย์แบ็กดอร์ไทยประกันภัยครับไทยประกันภัยรวมกิจการเครืออาคเนย์มูลค่าดีลไม่เกิน 2.5 หมื่นล้านเผยเครืออาคเนย์เตรียมทำเทนเดอร์หุ้น34.24 บาทต่อหุ้นนะพร้อมดันเครือไทยโฮลดิ้งเข้าตลาดหลักทรัพย์แทนมาที่ปิดท้ายโพสต์ทูเดย์ครับลงทุน EC 400ล้านนะยอดขอส่งเสริมไตรมาสแรกเพิ่ม 200% รัฐก็อัดสิทธิประโยชน์จูงใจเว้นภาษี13ปีแล้วก็ประมูลสถานีบางซื่อปลายปีนี้คมนาคมก็เตรียมประมูลพื้นที่โซน A สถานีกลางบางซื่อปลายปีนะครับหลังคณะกรรมการ PPP เห็นชอบเปิดให้บริการได้ปี2563นะนี่ก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องการลงทุนครับวันนี้ลูกค้าธนาคารออมสินจะซื้อจะขายชำระเงินได้ง่ายๆด้วย Mymo Pay แต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ต้อนรับปรากฏการณ์ทางการเงินที่ไม่จำกัดค่ายกับ GSB Pay แอปพลิเคชันที่ให้คุณใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตโดยไม่ต้องรูดบัตรสะดวกง่ายไม่มีขั้นต่ำใช้ได้ทุกบัตรทุกธนาคารเราเปิดกว้างต้อนรับลูกค้าทุกธนาคารเพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริงดาวน์โหลดเลยวันนี้ GSB Pay จากธนาคารออมสินวันนี้สายเปย์ต้องเปลี่ยนจะเปย์ค่าภาษีค่าทำใบขับขี่หรือค่าโอนที่จะค่าอะไรหน่วยราชการเขาไม่รับเงินสดกันแล้วมาธนาคารกรุงไทยมีบริการให้คุณใช้ชำระแทนเงินสดกับหน่วยราชการได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งบัตร ATM บัตรเดบิตบัตร e-money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเน็ตแบงค์และล่าสุดบัตรกรุงไทยพร้อมจ่ายสอบถามได้เลยที่02-111-1111กรุงไทยธนาคารพาณิชย์ของรัฐสนับสนุนสังคมไร้เงินสด
ถ้าคุณส่งออกสินค้าแล้วเก็บตังค์ไม่ได้ลูกค้าล้มละลายไม่ชำระเงินค่าสินค้าเกิดจลาจลห้ามนำเข้าสินค้าคุณจะทำยังไงทำใจหรือเลือกทำประกันส่งออกทันใจ SME กับ Exim Bank รับความคุ้มครอง 500,000 บาทต่อรายลูกค้าเบี้ยแค่หลักพันทุนประกันหลักล้านสมัครง่ายวันเดียวรู้ผล Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร02-617-2111เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอ๋อเจ้าพาข้าข้ามภพข้ามเวลามาที่ใดธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าค่ะจะพามาขอสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสเจ้าค่ะคุณพี่มันคือสิ่งใดข้าฟังไม่รู้ความสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสสำหรับผู้กู้อายุ50ปีขึ้นไปดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปีนานสุดๆ10ปีแรกอายุเราก็300กว่าปีแล้วกระมังคงจะกู้ได้สินะทอ.ต.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000กลับเข้าช่วงนี้กับซิงเกิลล่าสุดจาก SCB Care ไทยพาณิชย์เพลงเพราะๆที่พูดถึงการใส่ใจดูแลที่ไม่สิ้นสุดด้วยสัญญาที่คงมั่นค่ะครั้งแรกกับ SCB Care พร้อมดูแลคุณตลอดอายุกรมธรรม์ทุกสาขาทั่วประเทศจากธนาคารไทยพาณิชย์เกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมีบริการครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโทร02-617-2111เพราะเราไม่เพียงส่งเสริมการส่งออกแต่เราเป็น DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อภารกิจที่ครอบคลุมครบวงจรสายตรง1169 www.ditp.co.th 6:39 ครับกลับมาช่วงที่2กันนะฮะมาดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้9พฤษภาคมดัชนีก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับโดยมีแรงขายทำกำไรหลังจากตลาดเนี่ยนะฮะได้ตอบรับเรื่องสหรัฐนะครับจะคว่ำบาตรอิหร่านรวมถึงกลุ่มพลังงานที่ราคาน้ำมันนะครับจะมีการปรับฐานต่อเนื่องนะฮะอีกครั้งนักลงทุนเนี่ยก็ยังคงติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหรือว่าบจ.ต่อไปนะครับปิดตลาดเมื่อวานนี้ฮะตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง 3.35 จุดหรือประมาณ 0.19%ดัชนีสุดท้ายของวันเนี่ยยืนอยู่ที่ 1,756.90 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายทั้งวันก็ 59,000 กว่าล้านบาทถ้าเรามาดูจำแนกการลงทุนกันเนี่ยก็จะพบว่าเป็นนักลงทุนทั่วไปเข้าซื้อ 2,718.74 ล้านบาทนักลงทุนสถาบันขาย 1,136.12 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขาย 1,839.07 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เข้าซื้อ 256.45 ล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายกัน5อันดับแรกครับอันดับ1ก็คือปตท.ราคาปิด56.26 บาทสตางค์สามารถปรับตัวขึ้นมาได้อีก75สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขายทั้งวันก็ 5,357.260 ล้านบาทอันดับ2ก็เป็น AIS อันดับ3 True อันดับ4ปตท.สผ.และอันดับ5ก็คือ PTT GC นะครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคนิเคอิบวกไปนะครับ41จุดนะครับ53หรือประมาณ 0.18% ดัชนีสุดท้ายนะครับก็ 22,508.69 จุดหางเสงบวก 408.55 จุดหรือประมาณ 1.36% ดัชนีอยู่ที่ 3,402.81 จุดนะครับส่วนที่คอสปีเกาหลีเนี่ยติดลบ 11.57 จุดหรือประมาณ 0.47% ดัชนีอยู่ที่ 2,449.81 จุดส่วนที่เซี่ยงไฮ้ก็บวก 2.35 จุดหรือประมาณ 0.07% ดัชนีอยู่ที่ 3,159.15 จุดนะครับสิงคโปร์บวก 5.37 จุดดัชนีอยู่ที่ 3,548.54 จุดส่วนมาเลเซียในตลาดปิดทำการนะฮะในส่วนของคอมโพสิตมะนิลาครับติดลบ 22.30 จุดดัชนีอยู่ที่ 7,555.27 จุดอินโดนีเซียบวกไป 133.22 จุดดัชนีก็อยู่ที่ 5,907.94 จุดนะครับส่วนค่าเงินนะครับค่าเงินเยนเนี่ยก็ย
ยังคงอ่อนค่าอยู่ที่ 109.7400 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าค่าเงินบาทเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่อนค่าลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับตอนนี้เราได้เห็นระดับ32.14 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับพี่ประสานครับมาดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรากฏว่าในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับวันพุธ9พฤษภาคมก็ปิดบวกแข็งแกร่งได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันพุ่งสูงจากการตัดสินใจถอนพ้นข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดการซื้อขายบวกขึ้นไป 182.33 จุดครับ 0.75% ก็ปิดที่ 24,542.54 จุดนะครับ S&P 500ก็บวกเพิ่มขึ้นไป 25.87 จุดนะอันนี้ 0.97% ครับปิด 2,697.79 จุดก็อีกนิดเดียวก็จะแตะ 2,700 อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วน Nasdaq ครับบวกไป73จุดทวนๆครับหรือว่า 1% นะฮะปิดที่ 7,339.91 จุดก็ดัชนีพลังงานของ S&P 500นี่ทะยานขึ้นถึง 2.2% นะครับทำให้ไตรมาสนี้ก็ปรับขึ้นไปแล้วถึง 12.8% มากกว่าภาคใดๆในตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยพอในช่วง2วันที่ผ่านมาก็ได้แรงหนุนจากกรณีสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะซึ่งก็คงจะมีการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันนะทำให้อิหร่านก็คงจะเป็นชาติที่ส่งออกน้ำมันได้น้อยลงในขณะที่ยุโรปเองก็ตอบรับเรื่องนี้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานนี่ก็ดีดขึ้นกันทั่วหน้าก็ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นของยุโรปเองก็ปิดบวกนะครับในขณะที่ทางฝั่งยุโรปเองขณะนี้ยังไม่คล้อยตามนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะโดยยุโรปก็ยังยืนยันที่จะยึดมั่นในข้อตกลงที่ยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านนะครับครับโดยสต็อก600ครับก็บวกไป 2.44 จุด 0.63% นะฮะแดกเยอรมันครับบวก 30.85 จุด 0.24% ก็บางๆนะครับเช่นเดียวกับ CAC40 ก็บวก 12.70 จุด 0.23% เท่ากันใกล้เคียงกันนะฮะCAC40นี่ปิดที่ 5,534.63 จุดนะครับส่วน DAX นี่ 12,943 ก็เข้าใกล้ 13,000 อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนFTSE 100ตลาดลอนดอนนี่คือคักมากนะครับบวกไปถึง 96.77 จุดนะครับ 1.28% ปิด 7,662.52 จุดนะฮะส่วนราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยที่ไปช่วยทำให้ตลาดหุ้นคึกคักมากนะครับก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันเนี่ยถ้าดู WTI เมื่อวานนี้ขึ้นไปถึง2.08 เหรียญเลยครับนะก็ไปปิดที่ 71.14 เหรียญต่อบาร์เรลนะส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนก็ขึ้นไป2.36 เหรียญปิดที่ 77.21 เหรียญครับตลาดน้ำมันแกว่งตัวอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาขณะที่นักลงทุนก็จับตาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะตัดสินใจอย่างไรในประเด็นอิหร่านนะก่อนที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทรัมป์ก็บอกว่าสหรัฐจะถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งลงนามกันในปี2015นะครับแล้วก็จะกลับมาคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระดับสูงต่ออิหร่านต่อไปข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มชาติมหาอำนาจก็เมื่อมีการปลดมาตรการคว่ำบาตรนะครับสหรัฐก็จะมีมาตรการในการที่จะต้องเล่นงานอิหร่านนะก็เชื่อกันว่าก็จะกระทบต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านและก็จะนำไปสู่ภาวะอุปทานโลกตึงตัวอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หนุนราคาน้ำมันนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันและตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เป็นการดึงความสนใจออกไปจากตลาดทองคำนะครับเมื่อเงินไหลไปที่น้ำมันกับทองคำก็ทำให้ทองก็มีการปรับตัวลดลงแต่ก็เพียงเล็กน้อยนะครับโดยทองคำตลาดโคเมกเมื่อคืนนี้ลดลงมาเพียง70เซนต์ครับมาอยู่ที่ 1,313 เหรียญราคาทองคำนี่ก็ทรงๆอย่างนี้มาติดต่อกันเป็นสัปดาห์แล้วนะครับ โดยเมื่อคืนนี้ถ้าดูราคาสปอตนี่ก็ 1,311 เหรียญนิดๆนะฮะเช้านี้ก็ขยับขึ้นมา 1,312 เหรียญนะครับก็ทำให้บ้านเราเองก็รู้สึกว่าเรื่องราคาทองคำไม่มีผลแต่ว่าไปมีผลกับเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าใช่ครับนะทำให้ราคาทองขยับขึ้นมาได้ทั้งเมื่อวันอังคารแล้วก็วันพุธก็ขยับต่อด้วยใช่ไหมครับก็ขยับเหมือนกันเลยนะฮะครั้งวันละ50 บาทนะครับ
โดยโกสปอร์ตสุดท้ายเมื่อวานนี้ที่นำอ้างอิงก็คือ 1,312 เหรียญนะฮะค่าเงินบาทตอนนั้นเนี่ย 32 บาท 6 สตางค์แล้วนะครับทองคำแท่งครับปิดตลาดก็รับซื้ออยู่ที่ 19,800 บาทขายออก 19,900 บาททองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 19,450 บาท 28 สตางค์ขายออกก็ 20,400 บาทครับครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับครับทิปเลดี้ส่งน้ำมันฉุกเฉินพร้อมค่าสัญญกรรม1ล้านบาทพร้อมคุ้มครองทรัพย์สินในรถ 20,000 บาทพร้อมเครื่องบินพร้อมพร้อมดูแลผู้หญิงเป็นพิเศษทุกเส้นทางทิปเลดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้น1ในราคาสบายสบายทิปเลดี้โดยทิปประกันภัยโทร1736ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งดีใจไรครับเกิดอาชีพให้คนในชุมชนสั่งรายได้ให้กับมูเฮาต้องแจกคณะเจ้าปนมาทองเที่ยวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพขายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารอ๋อเจ้าพาข้าข้ามภพข้ามเวลามาที่ใดธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าค่ะจะพามาขอสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสเจ้าค่ะคุณพี่มันคือสิ่งใดข้าฟังไม่รู้ความสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสสำหรับผู้กู้อายุ50ปีขึ้นไปดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปีนานสุดๆ10ปีแรกอายุเราก็300กว่าปีแล้วกระมังคงจะกู้ได้สินะทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000อยากรู้ข้อมูลตลาดต่างประเทศขั้นตอนการส่งออกไร่สินค้าข่าวสารเศรษฐกิจในต่างประเทศเพียงคลิกมาที่ ditp.go.th ให้คุณได้ค้นหาข้อมูลอย่างแม่นยำก่อนใครพร้อมอัปเดตข่าวสารและบริการด้านการค้าระหว่างประเทศตลอด24ชั่วโมงอยากอบรมสัมมนาความรู้ส่งออกเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าค้นหารายชื่อผู้ซื้อในต่างประเทศคลิกมาที่ ditp.go.th เว็บเดียวมีครบโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000 Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมีบริการครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโทร02-617-2111กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับมาดูเรื่องของมติบอร์ด BOI เมื่อวานนี้นะครับก็เห็นชอบกันหลายเรื่องหลายราวเลยทีเดียวนะครับคุณดวงใจอัศวะจินตจิตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าทางบอร์ด BOI เนี่ยที่มีนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานเห็นชอบในการส่งเสริมโครงการลงทุน6โครงการใหญ่ด้วยกันนะครับมูลค่าเงินลงทุนรวม 37,726 ล้านบาทก็จะประกอบไปด้วยโครงการแรกฮะเป็นโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยาแผนปัจจุบันเงินลงทุนนะครับ 4,500 ล้านบาทก็ตั้งโครงการที่จังหวัดระยองส่วนโครงการที่2นะครับแล้วก็โครงการที่3เนี่ยเป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มจากกิจการผลิตสารสกัดจากหญ้าหวานนะครับที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเงินลงทุนตรงนี้ก็ 4,097 ล้านบาทและโครงการที่3นะครับกิจการผลิตสารให้ความหวานจากหญ้าหวานที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพจากการนำสารสกัดจากหญ้าหวานมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเงินลงทุนตรงนี้ก็ 4,589 ล้านบาทรวม2โครงการนะครับวงเงินลงทุนทั้งสิ้นก็ 8,686 ล้านบาทด้วยกันส่วนโครงการที่4ครับเป็นกิจการผลิตเม็ดพลาสติกเงินลงทุน 12,200 ล้านบาทขณะที่โครงการที่5ครับก็เป็นกิจการขนส่งทางท่อเงินนะครับลงทุนทั้งสิ้น9,500 ล้านบาทโดยจะวางท่อสำหรับขนส่งน้ำมันทางใต้ดินจากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โครงการสุดท้ายนะครับโครงการที่6เนี่ยเป็นกิจการนะครับศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัยเงินลงทุนก็ 2,840 ล้านบาทนอกจากนี้นะครับทางบอร์ดเนี่ยก็ยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
หรือว่าสมาร์ทซิตี้นะครับตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนั่นก็คือ1 นะครับกิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะซึ่งจะส่งเสริมผู้ที่จะเข้ามาพัฒนาแล้วก็บริหารจัดการพื้นที่เมืองอัจฉริยะนะครับโดยจะต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่รองรับระบบอัจฉริยะ6ด้านนั่นก็คือด้านยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและด้านคมนาคมขนส่งด้านการศึกษาและความเท่าเทียมกันในสังคมด้านความปลอดภัยด้านความสะดวกในการทำธุรกิจด้านบริการจากภาครัฐแล้วก็ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนที่สองก็คือการส่งเสริมแก่ผู้ที่จะมาพัฒนาระบบอัจฉริยะในด้านต่างๆนะครับซึ่งต้องพัฒนาติดตั้งแล้วก็ให้บริการระบบเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมอย่างน้อยเนี่ย1ด้านจาก6ด้านดังกล่าวนะครับโดยทั้ง2กิจการนะฮะจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% เลยของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินแล้วก็หมุนแล้วก็ทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา8ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องด้วยกันนะที่ทางบอร์ดเขาอนุมัติเมื่อวานนี้ครับครับมาที่ความทุกข์ร้อนของผู้เลี้ยงหมูนะฮะนายปรีชากิจถาวรนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้เปิดเผยล่าสุดนี้ว่าขณะนี้กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศทั้งรายเล็กและรายใหญ่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะในช่วง10เดือนที่ผ่านมาการขาดทุนรวมกันแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทเนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำต้นทุนพุ่งกำลังซื้อหดหายทำให้ผู้เลี้ยงสุกรทยอยปิดกิจการไปแล้วกว่า 20,000 รายจากจำนวนผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศประมาณ 200,000 รายเขาบอกว่าปัจจุบันสุกรราคาตกต่ำสุดเหลือกิโลกรัมละ30บาทขณะที่ต้นทุนการผลิตพุ่งขึ้นกิโลกรัมละ60บาททำให้ขาดทุนสูงถึงตัวละ 2,000 บาทนะครับในระยะ10เดือนก็ค่อยทยอยราคาลงนะจึงประสบกับภาวะขาดทุนทยอยเลิกกันแล้วก็ทยอยลดแม่พันธุ์ให้สมดุลกับดีมานด์ซัพพลายพอดีกับผู้บริโภคผู้ประสบภาวะขาดทุนก็คละกันหมดนะแต่ขนาดใหญ่จะหนักกว่าจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศขณะที่นายชูศักดิ์รัตนวณิชโรจน์นายกสมาคมผู้เลี้ยงหมูภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็บอกว่าผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศเนี่ยจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานสหรัฐเพื่อคัดค้านรัฐบาลสหรัฐกดดันไทยนำเข้าชิ้นส่วนสุกรเพราะจะส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรทั้งรายเล็กและรายใหญ่นายชูศักดิ์บอกว่ารัฐบาลไทยไม่เคยตอบสหรัฐในเรื่องดังกล่าวนี้แบบตรงๆทั้งที่เป็นเอกสิทธิ์ที่สามารถแสดงจุดยืนได้ว่าสาเหตุที่ต้องนำเข้าทุกครั้งจะมีการหยิบยกเรื่องประเด็นด้านสุขอนามัยและแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมต่างๆเข้ามาพิจารณาทำให้ปัญหาความเสี่ยงต่อการเข้ามาของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเพราะว่าต้นทุนผลิตที่ต่ำกว่าไทย 50-60% นะครับครับมาดูเรื่องของหนี้สินกันบ้างนะครับคุณพุชงประธานนะครับพุชพงษ์โน้ตไทยสงนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่าสสช.นะครับก็ออกมาพูดถึงผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปีที่ผ่านมานะครับพบว่าจากครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ21ล้านครัวเรือนด้วยกันนะครับพบว่า1ประมาณนะครับ 10.8 ล้านครัวเรือนหรือว่าประมาณครึ่งหนึ่งกว่านะครับ 50.7% นะครับของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยมีหนี้สินเฉลี่ย 178,994 บาทต่อครัวเรือนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน 76.9% ก็จะแบ่งเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค 39.0%ใช้ในการซื้อบ้านที่ดิน 36.3% แล้วก็ใช้ในการศึกษาเนี่ย 1.6% ส่วนอีก 23.1% นะครับเป็นหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนแล้วก็อื่นๆโดยแบ่งเป็นหนี้นะครับเพื่อใช้ทำการเกษตร 14.0% รองลงมาก็คือใช้ทำธุรกิจ 8.5% แล้วก็หนี้อื่น 0.6% นะครับส่วนรายได้นั้นนะครับครัวเรือนไทยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่เดือนละ26,946 บาทก็ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงาน 71.9% ก็จะมีนะครับค่าจ้างแล้วก็เงินเดือน 45.1% กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ 18.1% แล้วก็กำไรสุทธิจากการทำการเกษตร 8.7% แล้วก็มีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานอย่างเช่น
เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือนแล้วก็ภาครัฐนะครับ 11.6% รายได้จากทรัพย์สินเช่นดอกเบี้ย 1.4% นอกจากนั้นก็ยังมีรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปสวัสดิการสินค้าและบริการต่างๆที่ได้รับมาโดยไม่ต้องซื้อนะครับ 13.8% ซึ่งตรงนี้ก็รวมค่าประเมินนะครับค่าเช่าบ้านแล้วก็บ้านของตัวเองด้วยครับวันนี้อธิบดีกรมสรรพากรและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสครนะฮะนายเอกนิตินิติธันประภาสก็จะร่วมงานสัมมนาและแถลงข่าวมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษีกรนะครับแล้วก็หอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันนี้จะแถลงผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจเรื่องประเมินผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะฮะแล้วก็วันนี้เช่นกันนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทอก็จะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน2561และจะรับฟังความเห็นของสอทอต่อนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยครับครับวันนี้หมดเวลานะครับครับเราสองคนก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาพบกับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ใหม่ในเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินอเนกประสงค์เปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้สอบถามโทร1115ธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM